ออนไลน์ภัยออนไลน์อะไรเงี้ยมีเยอะนะคะแล้วก็เตือนย้ำกันทุกวันพูดเลยนะคะวันนี้จะมีภัยเรื่องอะไรมาติดตามกันหน่อยรู้เท่าทันคนโกงเล่เหลี่ยมของมิจฉาชีพในช่วงตำรวจไซเบอร์เตือนภัย เอาละ่ะช่วงนี้เราจะพูดคุยกับทางด้านของสารวัตรตนะคะอ่าวันนี้สารวัตรมีไัยอะไรมาเตือนเราบ้างสัญญาณสารวัตรพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วไหมดูหน่อยนะคะสารวัตรสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ปุ้มครับชัดเจนไหมครับใช่ไหมครับดีไหมครับสวัสดีครับสารวัตรขาครับพี่ปุ้มสวัสดีครับ สวัสดีค่ะสารวัตรมาแล้วนะครับพันตำรวจโทศักดิ์สิทธิ์ชูบุญเรืองค่ะหรือว่าสารวัตรโตนะคะสารวัตรกองกับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษกองบังคับการตํารวจสอบสวนอาจญากรรมทางเทคโนโลยีหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับพี่ปุ้มครับสวัสดีครับท่องฟังนทุกท่านด้วยนะครับค่ะวันนี้ก็จะมีภัยภัยออนไลน์เนาะโจรออนไลน์มาเตือนทุกคนพูดเลยวันนี้เป็นภัยเกี่ยวกับอะไรเอ่ยวันนี้เนี่ย เราจะมาพูดเรื่องของเป็นการหลอกลงทุนค้าเพชรออนไลน์ครับอ้างรับซื้อคืนให้ขายเท่าตัวครับผมโอ้เพชรนี่ถือว่าเป็นของราคาสูงนะโดนหลอกทีนึงก็น่าจะเยอะแหละใช่ครับเคสนี้มีผู้เสียหายร่วมๆประมาณสองร้อยรายนะครับแล้วก็ความเสียหายมูลค่าเกือบร้อยล้านเลยครับโอ้นี่ไงเล่นกับเพชรกับทองของราคาสูงครับค่ะ เคสนี้ครับคือจะเล่าให้พี่น้องประชาชนทุกท่านฟังครับเขาเป็นลักษณะของเขาเรียกว่าการหลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีลักษณะเป็นกระบวนการนะครับอืมคือความน่าสนใจของเคสนี้คือมีหน้าร้านจริงครับมีร้านค้าจริงๆมีตัวตนจริงๆไปคุยกันได้เลยครับเขาลึงโกงเราได้เลยนะครับครับก็คือเคสนี้ยครับเออเอาจตัวอย่างเคสนี้ด้วยกันที่มีความสายสูงเนี่ยนะครับเคสนี้เกิดขึ้นที่สพประตูน้ําจุฬาครับ จังหวัดปทุมธานีนะครับค่ะก็ผู้เสียหายเนี่ยเขาได้มาเข้าแจ้งความครับเขาเสียหายไปทั้งหมดเนี่ยประมาณสองจุดเก้าล้านบาทนะครับสองล้านเก้าแสนบาทนะครับเกือบสามล้านก็คือว่าใช่ครับคือเริ่มต้นมาจากว่าเขามี Facebook ครับ f เฟซ o o o กเฟซบ o o กเพจเนี่ยซึ่งขายเพชรจริงๆนี่แหละครับนะครับชื่อชื่อหนึ่งแล้วกันนะครับคือดังดังมากนะครับใน Facebook ณเวลานั้นนะครับแต่ตอนนี้ปิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับเอ เขาชื่อจุดๆจุดๆไดมอนด์ดนะครับเขาขายทองแท้เพชรแท้เกรดคุณภาพนะครับขายเครื่องประดับเพชรต่างๆครานี้เนี่ยในลักษณะแรกเนี่ยก็จะเป็นการไลฟ์สดขายของทั่วไปนั่นแหละครับขายของ,ข,องขายเพชรเนี่ยนะฮะครานี้เนี่ยเขาก็ขายจริงแล้วก็ส่งจริงครับโดยโดยผู้เสียหายเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าชิ้นแรกเขาซื้อเนี่ยในราคาสี่พันบาทนะครับสี่พันบาทเขาก็ได้รับเพชรจริงๆครับ,รบส่งมาที่บ้านแต่ผมถามเพราะว่าทําไมถึงตัดสินใจซื้อเขาบอกว่า สินค้าที่ได้เนี่ยมันราคาถูกก่าร้านอื่นประมาณสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นตครับนะครับเขาเขาก็ซื้อขายต่อไปเรื่อยๆมาประมาณสักเก้าถึงสิบชิ้นแพงสุด<ฆ>ที่เคยซื้อเนี่ยคือสี่หมื่นห้าพันบาทแ,แต่ก็ยังได้ของอยู่นะครับค<ฆ>ต่อมาครับต่อมาเขาเขาสร้างความน่าเชื่อถือโดยเขาบอกว่าเขารับประกรันการซื้อคืนทุกชิ้นนะครับโดยอืโดยถ้าซื้อครบหนึ่งปีนะครับจะรับซื้อคืนบวกสิบเปอร์เซ็นทุกชิ้นอื โดยโดยเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกว่ารับซื้อคือแค่ห้าเปอร์เซ็นเท่านั้นแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยเขาเขารับซื้อเพิ่มไปสิบเปอร์เซ็นตแล้วเพราะฉะนั้นทํทให้ทําให้เหยือเนี่ยตายใจแล้วก็กล้า<อ>ที่จะซื้อกล้าที่จะซื้อเลยได้คือได้สิเปอร์เซ็นใช่ครับคือ,อยังไงได้กําไรแน่นอนนะครับโดยโดยเขาบอกว่าถ้าเกิดถึงกําหนดแล้วไม่ส่งสินค้าให้สมมติว่านัดส่งวันศุกร์แต่ของยังไม่ส่งวันศุกร์จะจ่ายค่าปรับให้วันละห้าร้อยเลยครับอ่าอ่า เขาเรียกว่ามีการสัญญาในการที่จะสัญญาในการที่จะจะจะ,จะให้ค่าตอบแทนนะครับค่ะก็แล้วให้จริงด้วยนะครับให้จริงอะไรสดประกาศเราวโอนเงินสดสดกันเลยนะครับคราวนี้เนี่ยมันเริ่มมีความเฉลียวคือว่าต่อมาประมาณผ่านไปสักสามเดือนครับเริ่มมีระบบการเติมเงินในกระเป๋าตังค์อิเล็กทรอนิกส์นะครับโดยโดยเงื่อนไขคือว่าถ้าสมมติว่าเติมเงินหนึ่งแสนบาทเข้าไปในวอ l เล็ตัวเนี้ยนะครับในของของร้านเขาเนี้ย จะได้จะสามารถซื้อสินค้าในร้านเขาได้เนี่ยหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทแต่แต่เงินที่เราเอาเข้าไปแล้วเนี่ยเอาคืนไม่ได้นะครับจะต้องซื้อสินค้าในร้านเขาเท่านั้น่ทําให้ทําให้เขาแน่น่าเชื่อถือเพราะว่าในการประมูลแต่ละชิ้นสมมติว่าของชิ้นนี้ราคาหนึ่งแสนบาทเขาขายในราคาแปดหมื่นเก้าหมื่นแต่เงื่อนไขคือว่าเราจะซื้อเขาได้เนี่ยมันต้องมีเงินในอลเล็ตก่อนมันเอาเงินไปฝากเขาไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเราไม่มีเงินในวอลเล็ตเนี่ยเราจะซื้อสินค้าชนิดนี้ไม่ได้คนที่มีวอลเล็ตอยู่มีเงินอยู่กับเขาเนี่ยก็สามารถจะตัดสินค้าได้ก่อนอก็จะได้กำไรร้อยสิบถึงยี่สิเปอร์เซ็นตในการเอาไปขายต่อนะครับจนมานหลังๆเนี่ยหลังๆเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเติมเงินห้าหมื่นบาทเข้าไปในวอลเล็ตจะได้เครดิตถึงห้าแสนบาทนะครับโอ้โหอจนสุดท้าย, 10, ายหนึ่งหมื่นเลยได้เครดิตหนึ่งแสนเลยค,ครับแปลว่าถ้าเราเอาเงินเข้าไปฝากเขาที่หมื่นหนึ่งเนี่ย เราจะซื้อเพชรเขาได้ในราคาหนึ่งแสนบาทเลยนะครับทำให้เหยื่อเนี่ยหลายคนได้หลงเชื่อแล้วก็โอนเงินเข<ฆ>้าไปนะครับโดยพอพักหลังเนี่ยจะเป็นการรีออเดอร์ครับโดยจะรับสินค้าประมาณหนึ่งเดือนถึงเดือนครึ่งสั่งวันนี้เนี่ยได้อีกเดือนหนึ่งน,นะครับแต่เขาก็สัญญาส,ญสัญญากันไว้ว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ตามวันที่เขากําหนดเขาจะค่าปรับวันละห้าร้อยค่ะนะครับเขาสร้างความไว้ว่าจะถือโดยนะครับโดยการมีไลฟทุกวันไลฟ์สดขายเนี่ยทุกวัน แล้วก็มีค,คนเข้ามาซื้อก็มีหน้าบ้าบ้างตัวจริงบ้างนะครับแต่จนสุดท้ายจริงๆเนี่ยเคสสุดท้ายที่เขาโดนหลอกสุดท้ายก่อนจะหายไปก็คือเขาโชว์แหวนเพชรห้ากะลัดครับอืแหวนเพชรห้ากะลัดซึ่งมูลค่าเนี่ยเขาบอกว่าราค่ามูลค่าประมาณสามล้านกว่าบาทเลยแหละแต่ว่าเขาขายที่สองล้านเก้าแสนผู้เสียหายจึงตัดสินใจครับโอนเงินเข้าไปโอ,โอนเงินเข้าไปในอลเล็ตสุดท้ายเนี่ยสุดท้ายคือสองล้านห้า สองล้านห้าก็อนอเข้าไปหลังจากนั้นก็ปิดร้านหนีครับคือเพชร,ท,รที่แบบว่าเขาส่งให้ที่คนซื้อเนี่ยมันเป็นเพชรคุณภาพดีจริงๆป่าคะนี่แหละครับนี่แหละครับที่น่าสนใจที่สุดคือช่วงแรกๆเป็นเพชรที่มีคุณภาพดีครับช่วงแรกๆเ,เป็นเพชรมีคุณภาพดีเพราะว่าคนที่เขาเขาเขาเหยื่อเหยื่อรายที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยเขานังเพชรเนี่ยเป็นตัวเช็คแล้วว่าเป็นเพชรคุณภาพดีประมาณหนึ่งไม่ถึงกับดีมาก ประมาณกลางๆนะครับครึ่งสามารถสามารถสมมติว่าซื้อมาหนึ่งหมื่นเนี่ยขายได้ประมาณหมื่นสองหมื่นสามเป็นกำไรเขาได้อยู่สิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์เขาได้อยู่เขาก็เลยตัดสินใจที่จะลงทุนนะครับแต่ว่าคือที่ความความน่ากลัวของเคสนี้อยู่ที่ว่าร้านเนี่ยเขามีหน้าร้านจริงๆนะครับอยู่ที่อำเภอพทุประแดงจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดอุดรธานีคือพอมีหน้าร้านปุ๊บเนี่ยมันก็มันก็น่าเชื่อถือเนาะถูกต้องครับแล้วเหยื่อรายนี้เคยไปที่หน้าร้านแล้วด้วยนะครับ โอเคคุยกับเจ้าของมาแล้วด้วยนะครับคือ,อคือมีการสนทนาจริงๆโต้ตอบกันจริงๆกับคนจริงๆถูกต้องทุกประการเลยนี่แหละครับค่ะแต่ว่าก็คือสุดท้ายเนี่ยความเสียหายทั้งหมดเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยประมาณหลักหลักเกือบร้อยล้านเนี่ยนะครับอตอนนี้ไปสอบถามทางสพกระทุ่มแบนนะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของทางของทางร้านเขาเนี่ยนะครับก็คือรับทราบรับแจ้งว่าผู้เสียหายเราเนี่ยหลบหนีไปต่างประเทศแหละทั้งคู่นะครับสัญา ืแล้วก็ได้ออกหมายจับไปที่เรียบร้อยแล้วครับในข้อหาล้มกันชกองประชาชนครับแล้วก็ประบอบคอมพิวเตอร์ครับโหนั่นแหละครับแล้วร้านที่มีอยู่เนี่ยจริงๆก็คือปิดไปเรียบร้อยปิดไปเรียบร้อยครับไม่มีไม่เหลือทราบไม่มีร้านแล้วใช่ครับไม่มีเพราะว่าแม้กระทั่งพนักงานที่ร้านก็ยังไม่ทราบเลยนะครับว่าว่าร้านโดนปิดไปแล้วอ๋อเหรอฮะคือพนักงานมาทางานตอนเช้าปุ๊บอ้าวร้านปิดไปแล้วแล้วเข้าไปข้างในคือไม่มีของอะไรหมดแหละคือคือเขา เขาปิดร้านหนีไปเลยนะครับโอ้คือเงินขนาดนั้นไปอยู่ต่างประเทศได้สบายๆเลยเนาะก็เนี่ยครับกำลังเล่าพี่น้องประชาชนฟังว่าขนาดว่าเห็นหน้ากันรู้จักกันมาซื้อกันจริงๆเนี่ยเขายังโกงเราได้เลยครับแล้วภาษาอะไรกบที่เราโอนเงินไปลงทุนโอนเงินไปซื้อขายของเนี่ยครับแล้วมันจะจะไม่ถูกโกงครับมันค่อนข้างยากมากเลยนะครับนั่นสิมันน่ากลัวมากเลยอ่ะครับ คือเขาทำสมจริงมากเลยนะมีร้านมีไลฟ์ขายอะไรอย่างเงี้ยมันน่าเชื่อถือแล้วแน่นอนที่สุดมันก็ต้องมีน้าม้งน้ามาเข้าไปซื้อด้วยแล้วก็คนก็ยิ่งหลงเชื่อไงใช่ไหมใช่ครับถูกต้องครับเพราะเคสเนี้ยผมผมดูเท่าเท่าที่ฟังลักษณะก็คือว่าเริ่มต้นเนี่ยน่าจะมีการซื้อขายจริงๆนี่แหละครับแต่ว่าพอพักหลังเนี่ยเหมือนเหมือนเริ่มเริ่มมีเริ่มมีช่องทางที่จะใช่ครับมีช่องทางในการในการที่จะได้เงินมาเยอะ เอาไปลงทุนอะไรก็ตามสุดท้ายหมดไม่ทันหรือว่าอย่างไรก็ตามสุด,สดท้ายก็คือเชดิดไมหมดเลยนะครับอืมแล้วเราจะตามจับเขาได้ยังไงอะคะหนีออกนอกประเทศไปแล้วตอนที่ผมประสานกับทางสพกระทุ่มแบนนะครับว่าก็กาลังกําลังสืบกําลังสืบสวนอยู่แล้วก็ถ้าอย่างไรก็ตามอาจจะถ้าถ้าได้ถ้าได้ที่อยู่ชัดเจนจริงๆอาจจะประสานทางทางตทขอออกหมายแดงเพื่อติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาต่อไปนะครับผมค่ะ เพราะมันมันก็ไม่น่าจะตาม<ช>ยากนะว่าไปประเทศไหนเพราะว่าดูจากพาสปอร์ตอะไรพวกนี้ใช่ไหมใช่ครับเท่าๆที่สอบถามกับทางโรง,งพักกันนะครับเขาแจ้งว่า,าไปต่างประเทศแต่ว่ายังยัง,ย,งยังไม่แน่ชัดว่าออกไปทางทางปกติหรือช่องทางธรรมชาติออไทยเด่นต่างๆอือค,ค่ะเพราะตอนนี้กําลังเป็นที่ต้องการตัวมากนะครับเพราะว่าทางผู้ขเข้าไม่ชาก็ก็ได้เร่งรัดเพราะว่าความผู้เสียหายคุ้นข้าเยอะครับแล้วก็มุราค่าความเสียหายมากครับอื ค่าเสียหายเนี่ยคือเขาได้เงินไปเยอะขนาดน,นั้นเนี่ยค่อยใช้เวลาในการหลอกเนี่ยนานเท่าไหร่ได้อะคะคือเขาแจ้งว่าผู้เสียหายแจ้งว่าเริ่มเริ่มต้นเนี่ยเริ่มต้นจริงๆอะเมื่อประมาณต้นเดือนต้นปีนี่นครับไม่ใช่ต้นเดือนต้นปีประมาณเดือนมกราเนี่ยครับที่ผ่านมาเนี่ย<า>ครับโอ,โอ้ต้นปีนี้แค่ไม่กี่เดือนเองนะได้เงินไปเยอะขนาดน,นั้นเพราะว่าเพราะว่ามันก็อย่างว่านะครับคือคือเขาใช้ลักษณะของการเอ่อ ลงทุนที่อ้างผลตอบแทนสูงนะครับแล้วก็ก็มีการรับซื้อคือแน่นอนเนี่ยก็น่าเชื่อได้ว่าน่าเชื่อได้ว่าไม่มีปัญหาอีกอย่างคือคือในไลฟ์สดแต่ละครั้งเนี่ยมีคนติดตามคนชมเนี่ยประมาณหลักพันหลักหมื่นเลยนะครับไม่ใช่คนน,น้อยวค่ะนะครับแล้วก็มีหน้าร้านจริงๆซึ่งซึ่ง,งเปิดร้านจริงๆนะครับอยู่ทั้งสองที่ค,ค่ะคือเวลาที่สารวัตรโตมาคุยเรื่องนี้นะก็จะย้ำสามคำไม่เชื่อไม่รีบและไม่โอนแต่ถ้าเจอแบบนี้สารวัตร เฮ้ยม si ันก bon, ็น่าเชื es, ่อถ้าไม่รีบก็ไม่ได้มันก็ต้องรีบเดี๋ยวของหมดมันก็ต้องโอนอีกอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราก็อยากได้ของแล้วเราจะต้องแบบเราต้องยังไงอะว่าเฮ้ยมันจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เข้าไลฟ์เห็นเห็นว่ามีคนซื้อแล้วก็แรกๆกก็ได้ของจริงด้วยอันนี้เนี่ยเราจะแบบอจะสังเกตยังไงจะเตือนยังไงว่าเฮ้ยเข้าขายแล้วอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้เราต้องมาดูกันครับว่าอข้อแนะนําของทางตารวจไซเบอร์บอกว่ากีครับ เขาบอกว่าอย่าเชื่ออย่าหลงเชื่อการลงทุนที่อ้างว่าได้รับผลตอบแทนสูงเกินจริงในเวลาอวดลงเพราะว่ามันจะไม่มีการลงทุนใดๆครับที่การัานตีผลตอบแทนแน่นอนค่ะนะฮะมันมันจะไม่มีไม่มีการลงทุนใดๆครับที่การัานตีผลตอบแทนอ,อย่างอย่างชัดเจนนะครับเพราะว่าลักษณะเนี้ยมันมันมันมองได้แล้วว่ามันน่าจะเป็นวิชาชีพอย่างแน่นอนนะครับค่ะเล็กอย่างคืออันนี้คือคือทางสพกต้องแบนเอ่อ เล่าผมฟังว่าเขาได้ยกตู้เซฟครับที่อยู่ที่ร้านเนี่ยมามาที่แล้วก็เปิดตรวจพิสูจน์ปรากฏว่าข้างในเป็นเพชรปลอมทั้งหมดเลยนะครับ <Wow. S 1> อ้าวอ่าครับแปลว,ว่าน่าก็แปลว่าเพชรที่เหยื่อได้ซื้อไปแล้วเนี่ยไปตรวจสอบเลยนะครับว่าอาจจะมีเพชรปลอมนะครับค่ะครับแสดงว่าหลังจากที่คนหนีไปแล้วเนี่ย ร้านก็คือพนักงานไปทํางานก็ไม่รู้ด้วยซ้าว่าร้านปิดแต่มันก็ยังมีไอ้เนี่ยเพชรปลอมยังอยู่ในเซฟเซิร์ฟนี่ยังมีอยู่ใช่ไหมคะยังมีอยู่ครับใช่ครับพอสพทุกแผนได้ทำการตรวจยึดเรียบร้อยครับก็แจ้งว่าเป็นเพชรเพชรปลอมทั้งหมดเลยครับในตู้เซฟหลอกได้เนียนมากเลยนะครับเนียนมากเลยอ่ะแบบนี้น่ากลัวมีมีเยอะนะครับลักษณะเนี่ยแต่ว่าแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการลักษณะหลอกลวงแล้ว แบนด์ซ่านคล้ายกับแชร์ลูกโซ่ซะมากกว่านะครับเพราะว่าเพราะว่าูาาุ่งเสี่ยจจะเยอะนะครับคนก็อยากจะลงทุนแล้วคนนี้เขาเขาก,เขาก็เขาก็ปิดร้านหนีแล้วก็หอบเงินหนีไปเลยครับอืนะเพราะฉะนั้นอย่างที่สรารวัตรบอกว่าถ้ามันผิดสังเกตว่าเฮ้ยลงทุนแค่นี้แต่ว่าโอ้ได้คืนมาแบบมันเยอะเกินเหตุอะมันถ้ามันเยอะเกินขนาดนั้นแล้วเจ้าของร้านทําเองไม่ดีหรอใช่ครับถูกต้องเลยครับถ้า ถ้าถ้ามันผลตอบแทนดีขนาดน,นั้นเขาน่าจะชวนญาติพี่น้องเข้ามาลงทุนน่นนะนาจะถูกป่ะเพราะว่าผลตอบแทนมนได้เยอะครับใช่ไหมฮะใช่อย่อย่าง,อย,าง<ว>อย่างใน wallet ครับเติมเงินห้าหมื่นได้ห้าแสนเนี่ยมันมันเป็นไปไม่ได้ใช่ครับมันเป็นไปไม่ได้ครับแต่ก็มีผู้ลงเชื่อไปเยอะเยอะพอสมควรครับผมนะมันลม,ลมลๆแรงๆอะไราบางทีความแหมจะบอกความโลภก,ก็ไม่ได้นะไป,ไปซ้าเติมเขาก็ไม่ดีนะเขาสูญสูญเสียนะไปขนาดนั้นเนี่ย แต่มันต้องยับยั้งช่างใจจริงๆนะแล้วช่วงนี้จะมีเยอะมากเลยสวัสรมันจะแบบว่าจะส่งมาใน Facebook เราหรือในไลน์อะไรเงี้ยประมาณว่ามันจะมีหุ้นโอ้หุ้นตัวนั้นตัวนี้ดีมากเลยให้ผลตอบแทนเนี่ยเออเป็นรายวันอะไรเงี้ยแหมซึ่งเราดูแล้วมันเป็นไปนไม่ได้ปะ่ะให้ผลตอบแทนรายวันแล้วได้5% 10%เปอเซอรนะไรอย่างเงี้ยมีเยอะนะใช่ครับตอนนี้ก็ก็ทางทางกรมชาการตํรวจ สอทหรือตำรวจไซเบอร์เนี่ยนะครับก็ได้ได้นำมารในการไล่ปิดเพจไอ้พวกนี้อยู่นะครับพวกพวกพวก,พวกลอกลงทุนออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นออทางอมตะก็มีทางทางการท่ากสศายานก็มีนะครับพวกนี้เข<อ>าจะเขาจะเอาอะไรมาอ้างกันหรือแม้กระทั่งปัจจุบ,บันเนี่ยก็ยังมีการเหมือนที่ที่คุยกับพี่ปุ้มทุกครั้งก็คือช่วงนี้ได้ลิ้นจี่ครับลิ้นจี่มาแล้วครับหลอกขายลิ้นจี่มาแล้วครับมาแล้วทุเรียนหมดหน้าแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ทุเรียนหมดเริ่มเป็นลิ้นจี่แล้ว ก็จะเริ่มมีอะไรแบบนี้ครับก็ก็จะเริ่มมีอะไรมาที่มันมันจะพัฒนาไปตามไปตามเทรนด์นะครับตามยุคสมัยครับผมก็ท่องไม่เหมือนเดิมเนาะไม่เชื่อไม่รีบและไม่โอนนะคะแต่บางทีอย่างที่อย่างที่ว่านะกรณีไอ้ร้านเพชรเนี่ยมันก็น่าเชื่อเนาะแต่แต่นี่แหละค่ะแรกแกมันอาจจะน่าเชื่อแล้วโอเคเราก็ได้ของจริงเราเอาเพชรไปตรวจสอบดูแล้วเฮ้ยคุณภาพมันก็ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอหลังๆเนี่ยถ้าเกิดว่าอ้าว ส่งเงินไปหมื่นหนึ่งได้คืนมาห้าหมื่นเดวเป็นแสนเลยอันนี้คือมันเราก็น่าจะถอยถอยออกมาได้แล้วถ้าถึงจุดนั้นเนาะใช่ไหมใช่ครับแต่สุดท้ายจริงๆแต่เท่าที่ผมสอบถามทุกคนคือจะอยากได้เงินคืนได้เงินไอ้ก้อนนั้นนะคืสนสมมติลงทุนไปแล้วเพราะเราไปลงทุนไปแล้วอพออยากได้คืนปุ๊บปรากฏว่าไอ้ที่เสียไปเนะี่ยมันมากกว่าไอ้ห้าหมื่นแรกอีกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราถ้าผมขอแนะนําว่าถ้าเกิดสมมติว่ารู้แล้วว่าเรากํลาลังถูกหลอกเนี่ย ก็ยหยุดสะแค่นั้นดีกว่าครับนะครับอ,อย่าไปเจ้า,าปลายายไปตกปลาเล็กเลยครับมันมันไม่ได้ผลแล้วครับจริงและนอกจากว่าถ้าเรารู้ถ้าเราเอ๊ะตั้งแต่ตอนนั้นนะั้นแล้วก็เราหยุดตอนนั้นเราหยุดแล้วเราไม่เฉยเราหยุดแล้วเราไปแจ้งตำรวจเนี่ยตำรวจอาจจะเข้าไปตรวจสอบกระบวนการต่างๆนานา,นาเนี่ยมันอาจจะไม่ถึงขั้นที่เขาต้องหนีปะ่ะคือแบบไม่ทันอะ่ะใช่ครับพี่ปุ้มครับถูกต้องถ้าเกิดสมมติว่าตั้งแรกๆเราเริ่มชะโงดแล้วว่าเอ๊ะมันมีการมันมีการวอลเล็ตแบบหมื่นหนึ่งได้แสนหนึ่งเนี่ย เราเรีบไปแจ้งความเสียแต่ตอนนั้นเนี่ยนะครับยากตอเนี่ยก็ยัยงได้คืนนะครับอย่างเราก็ยังได้คืนแน่นอนอ่าใช่ไหมแล้วเขาหนีไม่ทันไงตอนนี้หนีไปแล้วก็ไม่รู้จะไปตามยังไงนะแต่ว่าเชื่อว่าเดี๋ยวถ้าหกว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจตามตัวได้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้เงินที่เราเสียไปจะได้คืนหรือเปล่าใช่ไหมใช่ครับก็ไม่รู้ว่ายจะเหลือรั์เท่าไหร่ให้สืบรบั์ให้ให้นํามาคืนกับผู้เสียหายมาเฉลี่ยคืนนะครับนั่นนะสีนะคะอ๋อ ก็ส่วนหายไปเยอะนะฮะงานนี้โดนไปหลายรายนะคะเพราะฉะนั้นก็เออจะช่วยเนาะสำหรับคนที่โดนไปแล้วคนที่ยังไม่เคยโดนเนี่ยก็อย่าได้หลงเชื่ออะไรง่ายๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนที่บอกว่าผลตอบแทนมันดีดีมากขนาดนี้เนี่ยมันไม่มีจริงในโลกอยู่แล้วค่ะเรื่องแบบนี้นะคะครับผมนะมเอ๊ะเยอะเยอะแล้วก็ไม่รีบไม่เชื่อไม่โอนใช่ครับต้องจำ<ช>เลยสามคำมนะ,คะวันนี้สารวัตร,รมีอะไรจะทิ้งทายไหมคะครับก็ สุดท้ายนะครับก็อยากให้ฝากเตือนพี่น้องประชาชนนะครับว่าเเราต้องมาช่วยกันครับสร้างการรู้เท่าทันกลกงของโจรออนไลน์ครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนไม่ตกเป็นเหยื่อนะครับต่อไปแล้วก็สุดท้ายก็จะฝากพี่น้องประชาชนนะครับกดติดตามเพจ Facebook แลวก็ทิกต o อของตารวจไซเบอร์นะครับเพื่อที่จะได้ติดตามข่าวสารและการแจ้งเตือนได้ทันทีครับอืมแล้วก็อย่าลืมติดตามสวพก้าหนึ่งเรานะคะทุกๆวันพุธค่ะในช่วงเวลาสิบโมงครึ่งนะคะก็จะมีเรื่องราวแบบนี้มาเพื่อที่ว่าคุณผู้ฟังจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อนะคะสารวัตร ครับผมใช่ครับค่ะขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยววันพุธหน้าเราเจอกันนะคะขอบคุณมากครับพี่ปุ้มครับขอบคุณครับค่ะนะครับพันตำรวจโทศักดิ์สิทธิ์ชูบุญเรืองนะคะสารวัตรกองกับก,บการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษกองบังคับการตํารวจสอบสวนอาจาการ,รมทางเทคโนโลยีหนึ่งพุธหน้าเราเจอกันสวัสดีค่ะเ,เดี๋ยวติดตามได้ใหม่วันพุธหน้ารู้เท่าทันโกง เล่เหลี่ยมของมิจฉาชีพในช่วงตำรวจไซเบอร์